คยสงสัยไหมครับว่าทำไมมือกลองต้องใส่หูฟังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมพิมเองนะครับก็วอล์กในวันนี้เนี่ยครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเฮ้ยทำไมมือกลองต้องใส่หูฟังจริงๆไม่ใช่แค่มือกลองนะเอาจริงๆถ้าเป็นนักดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาก็ใส่กันเกือบจะทุกคนเลยป่ะแบบมือกีตาร์นักร้องก็ใส่เนาะซึ่งถามว่าทำไมต้องใส่ใช่ไหมเรามาพูดในมุมมองของคนปกติทั่วไปก่อนนะที่เขาต้องใส่เอาแบบคนคอมมอนปกติเลยก็ได้จะเห็นว่าเขาเสียบหูฟังแล้วบางทีเนี่ยแหล่งของเสียงเนี่ยมันมาจากไหนหลักๆเลยนะเอาคนทั่วไปก่อนเลยก็คือโทรศัพท์เว้ยแล้วโทรศัพท์เอาเสียงอะไรออกมาในหูเราอะแน่นอนว่าเวลา cover กลองมันก็ต้องมีเพลงใช่ไหมเพลงที่เราตีอยู่ใช่ป่ะเราต้องเปิดเพลงเพราะงั้นเนี่ยแหล่งเสียงที่ออกมาในหูฟังเราอย่างแรกเลยคือเพลงอย่างเช่นเราตีเพลงยาพิษ Body Slam ใช่ไหมเราก็ต้องเปิดเพลงยาพิษ Body Slam เข้ามาในหูเราอันนี้คือแหล่งที่มาของเสียงที่1 นะก็คือเพลงต่อมาถ้าพูดในเรื่องของการโชว์ของมืออาชีพที่เขาไปแบบแสดงโชว์ตามงานต่างๆเนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Backing Track ครับมันก็คือเพลงเนี่ยแหละเป็นเพลงที่ไม่มีเครื่องดนตรีที่เรากำลังเล่นอยู่มันจะเป็นดนตรีที่เสริมขึ้นมานะอาจจะเป็นเสียงแบบอย่างเช่นเสียงออเคสตราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอันนั้นก็คือแหล่งเสียงที่1ของเสียงที่จะเข้ามาในหูฟังนะอย่างที่2ก็คือเครื่องให้จังหวะนั่นเองหรือที่เรียกง่ายๆว่าเมโทรนอมเมโทรนอมเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยนะที่มันจะเป็นเสียงติ๊กตอกตอกตอกมันก็จะให้จังหวะที่ตรงกับเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเอาสมาธิเนี่ยไปอยู่กับตรงอื่นโฟกัสกับตรงอื่นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาของเสียงที่จะเข้ามาในหูเราอันดับที่2แล้วเสียงที่3ผมบอกเลยอันนี้เนี่ยก็สำหรับงานเวทีเลยหรือว่าจะเป็นงานบันทึกเสียงหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ยังจำเป็นนะคือเมโทรนอมเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าเสียงที่3เนี่ยอันนี้ก็ยังจำเป็นต้องมีนะคือเสียงที่1เนี่ยจำเป็นต้องมีแน่นอนเสียงที่2มีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กาลเทศะของงานแล้วกันอย่างที่3ที่ต้องมีเลยก็คือเสียงกลองที่เราตีครับหรือที่เรียกง่ายๆว่ามอนิเตอร์หรือว่าจะเป็นเสียงกีตาร์ก็ได้นะคือแบบอย่างเช่นเราไปงานแสดงเวทีเนี่ยถ้าเกิดเรียกง่ายๆเนี่ยหูฟังเนี่ยเราใส่เพื่อได้ยินเสียงชาวบ้านหรือเสียงของตัวเองอะไรประมาณนั้นเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเสียงกีตาร์เด่นหรือเสียงร้องเด่นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในหูเราหรือที่หลายๆคนเห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นลำโพงใช่ไหมอันนั้นก็คือมอนิเตอร์เหมือนกันแต่ว่าที่เราใส่หูฟังเนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวมากกว่ามันก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3แหล่งเนาะที่เราพูดไปอย่างแรกเลยก็คือเสียงเพลงหรือแบ็คกิ้งแท็กอย่างที่2ก็คือเมโทรนอมมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้แล้วแต่กาลเทศะอย่างที่3ก็คือเสียงมอนิเตอร์อาจจะเป็นเสียงตัวเองเสียงร้องเสียงอะไรก็ตามก็ว่ากันไปอย่างเช่นของผมเนี่ยอยู่ในงานสตูดิโอเนี่ยก็มอนิเตอร์ก็จะเป็นเสียงกลองครับจะเป็นเสียงลูมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงที่ตัวเองตีเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมใช้คัสตอมอินเอียร์มอนิเตอร์ผมจะแทบไม่ได้ยินอะไรในห้องเลยเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องใช้มอนิเตอร์เสียงกลองผมภาพรวมเนี่ยเข้ามาในหูด้วยประกอบกับเพลงและเมโทรนอมแล้วหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกนะว่าเอ้ยเวลาเราตีเพลงหรืออะไรเงี้ยที่ต้องใส่หูฟังเนี่ยเราฟังมันแบบไหนเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูไว้ว่าสิ่งที่เราฟังแบบเราไม่ได้ตีกลองเนี่ยเปิดเฉยๆมันจะประมาณไหนอันนี้แซมเปิลสักนิดนึงมันจะประมาณนี้ก็นั่นแหละก็จะได้ยินว่ามันมีเมโทรนอมนะครับแล้วก็มันจะมีเสียงเพลงอาจจะเป็นเพลงเต็มหรือว่าเป็นแค่แบ็คกิ้งแท็กเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมีอะไรอีกล่ะก็มีเท่านี้เนาะครับผมสำหรับร็อกนี้เนี่ยก็น่าจะไขคำตอบของใครหลายคนที่แบบคาใจนะว่าเอ้ยทำไมเขาต้องใส่หูฟังด้วยวะเขาใส่ทำอะไรเขาใส่กันเสียงอย่างเดียวหรือเปล่านะจริงๆไม่ใช่นะกันเสียงอย่างเดียวมันก็ใช่เพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้มอนิเตอร์เนี่ยในการฟังบางทีเนี่ยเสียงกล้องมันหลักร้อยแล้วพอแบบเราตีในระยะที่แบบว่ามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่หูจะเสียบมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่มอนิเตอร์ครอบปุ๊บเข้าไว้เนี่ยต่อไม่ให้เปิดอะไรเลยนะต่อแค่เสียบเข้าไปในหูเราอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะถนอมหูมากกว่าแต่ตอนเนี้ยรู้สึกไม่ถนอมคอแล้วเพราะว่าคอผมจะพังแล้วนะป่วยอยู่ช่วงนี้ก็วองในวันนี้นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามที่แบบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะแนวเนี้ยก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวถ้าเราเห็นเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับใครๆหลายคนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะก็ในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you.